เปิดงานขึ้นบ้านใหม่6ดาราดังบ้านหลังนี้มีแต่ความสุขและอบอุ่นเติมใจให้กับคนในครอบครัวได้มีที่อยู่อาศัยแต่ละคนถือฤกษ์ดีทำบุญเสริมสิริมงคลก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่อย่างเป็นทางการบอกเลยว่าบ้านของพวกเขาน่าอยู่มากๆที่มีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับคนที่6ณเดชคุกิมิยะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามแบบฉบับประเพณีอีสานนะครับขนของมงคลเข้าบ้านทั้งกล้วยข้าวสารหาบเงินหาบทองดอกบานไม่รู้โรยและอีกมากมายณเดชได้แบกเครือกล้วยขนาดใหญ่ขึ้นบ้านผ่านบันได27ชั้นหลังจากนั้นก็ขนของเข้าห้องครับนอนยิ้มรับความอุดมสมบูรณ์พูนสุขท่ามกลางความภาคภูมิใจของแม่แก้วที่ปลื้มปริ่มมากๆเพราะว่าลูกชายนั้นสร้างบ้านหลังงามจากน้ำพักน้ำแรงให้ครอบครัวได้อยู่อย่างมีความสุขนั่นเองครับคนที่5ใหม่ดาวิกาอลังการสมฐานะนางเอกคิวทองนะครับถือฤกษ์ดีทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่สร้างบนเนื้อที่กว่า5ไร่เป็นบ้านหลังใหญ่โตโออ่าดีไซน์สวยแล้วก็หรูหรามากๆสีขาวสบายตามีพื้นที่ใช้สอยแบบจุใจพร้อมกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ยังกับรีสอร์ทนะครับและสวนที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิดโดยใหม่นั้นตั้งใจเก็บหอมรอมริบรับงานรัวๆทำงานหนักสร้างบ้านเพื่อเป็นรางวัลของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองแล้วก็คุณแม่ได้อยู่อย่างสุขสบายคนที่4เบลล่าราณีต้อนรับปีใหม่กับบ้านหลังใหม่ครับที่เบลล่านั้นตั้งใจทำเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่ราณีแอบซื้อบ้านหลังใหม่เป็นของขวัญชิ้นโบแดงหลังจากวันเกิดเบลล่าที่ผ่านมาครับคุณแม่เพิ่งจะมอบโฉนดที่ดินให้กับลูกสาวเรียกได้ว่าเป็นคู่แม่ลูกที่สลับกันสร้างความประทับใจน่ารักสุดๆโดยเบลล่าและก็คุณแม่นั้นได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังงามเรียบร้อยแล้วแหละครับพร้อมกับจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามประเพณีไทยเรียบง่ายและอบอุ่นห้อมล้อมด้วยครอบครัวและก็กวนแก๊งเพื่อนสนิทครับคนที่3ป๊อกพัศรกรและมากี้ราศีได้ฤกษ์ดีขนกระเป๋าเข้าบ้านใหม่สักทีนะครับหลังจากที่สร้างมานานหลายปีในที่สุดบ้านใหม่สุดอลังการริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนจะเข้าไปอยู่ทั้งสองได้ทำพิธีขนพระไปไว้ที่บ้านหลังใหม่โดยคุณปู่สุทธิเกียรติให้พระพุทธรูปมาทั้งหมด5องค์ครับไหว้ขอพรเสร็จสรรพก็จัดดินเนอร์หรูหราชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้ชมพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศดีงามสุดๆแฮปปี้ทั้งแขกที่มาเยือนและเจ้าของบ้านเลยแหละครับคนที่2ก้องห้วยไร่และเบลคณิษฐาคู่รักนักร้องช่วยกันหาช่วยกันสร้างจนมีบ้านหลังใหญ่ล่าสุดเพิ่งจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่สุดครื้นเครงนะครับที่สร้างไว้ในย่านรามอินทรานุ่งผ้าสิ้นผ้าไทยพร้อมกับจัดโต๊ะบวงสรวงสวดมนต์ภายในบ้านให้เกิดสิริมงคลเป็นพิธีง่ายๆแบบเป็นกันเองตบท้ายด้วยการคว้าไมค์ร้องเพลงทำเอาประทับใจกันทั่วหน้าโดยบ้านหลังนี้ตั้งใจเก็บไว้อยู่เองครับเวลาที่ก้องและเบลนั้นต้องเดินทางมาทำงานกรุงเทพจะได้พักผ่อนพร้อมกับครอบครัวคนที่1 นุ่นรมิดาและหลุยส์สก็อตชื่นมื่นทำบุญขึ้นบ้านใหม่เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตคู่นะครับหลังจากสร้างเสร็จและเข้ามาอยู่อาศัยถึง1ปีเต็มก็ได้เวลานิมนต์พระอาจารย์ที่เคารพนับถือเข้ามาเจิมบ้านพร้อมกับทำพิธีอย่างเรียบง่ายท่ามกลางญาติพี่น้องเป็นงานภายในครอบครัวที่ดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆไม่เพียงแค่บ้านสวยโมเดิร์นร่มเย็นเป็นสุขนะครับทุกพื้นที่ยังเต็มไปด้วยความรักที่ถูกเติมเต็มจากสมาชิกในบ้านน่าอยู่มากๆเลยแหละครับ